มิกกี้ขอชี้แจงไม่ได้ข่มขืนอ้างสาวยอมให้กัดเพราะหน้าตาดีหญิงสาวพนักงานบริษัทวัย28ปีเข้าแจ้งความที่สภ.รัตนาธิเบศรหลังถูกนายมิกกี้อ้างตัวว่าเป็นลูกชายเจ้าของโรงแรมดังแห่งหนึ่งที่รู้จักกันผ่านแอปพลิเคชันหาคู่ออนไลน์ค่ะโดยเมื่อวันที่1มีนาคมเธอบอกว่าเธอถูกทำร้ายทุบตีจนบอบช้ำไปทั้งตัวขณะมีเพศสัมพันธ์นอกจากนี้ยังถูกปากกัดอวัยวะเพศจนเป็นแผลและหลอกให้โอนเงินหลังรู้จักกันเพียง5วันพร้อมทั้งกักขังอยู่ในห้องไม่ให้ออกไปไหนค่ะจนหญิงคนนี้ในช่วงที่นายมิกกี้เผลอหลับจึงรีบเข้าไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและขอให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดมิกกี้ขอชี้แจงไม่ได้ข่มขืนอ้างสาวยอมให้กัดเพราะหน้าตาดีจากกรณีหญิงสาวพนักงานบริษัทวัย28ปีเข้าแจ้งความที่สภ.รัตนาธิเบศรเมื่อวันที่6มีนาคมหลังถูกนายกิตติพจน์เลิศกิตติคุณหรือนายมิกกี้อายุ22ปีหนุ่มลูกครึ่งอินเดียอเมริกันอ้างตัวว่าเป็นลูกชายเจ้าของโรงแรมดังแห่งหนึ่งที่รู้จักกันผ่านแอปพลิเคชันหาคู่ออนไลน์ค่ะโดยเมื่อวันที่1มีนาคมเธอบอกว่าเธอถูกทำร้ายทุบตีจนบอบช้ำไปทั้งตัวขณะมีเพศสัมพันธ์นอกจากนี้ยังถูกปากกัดอวัยวะเพศจนเป็นแผลและหลอกให้โอนเงินหลังรู้จักกันเพียง5วันพร้อมทั้งกักขังอยู่ในห้องไม่ให้ออกไปไหนค่ะห้ามแจ้งตำรวจห้ามบอกรปภ.จนหญิงคนนี้อาศัยช่วงที่นายมิกกี้เผลอหลับจึงรีบเข้าไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและขอให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะเรื่องนี้ฟังความอีกฝั่งนึงค่ะผู้สื่อข่าวโทรศัพท์ไปสอบถามนายกิตติพจน์หรือว่านายมิกกี้นะคะซึ่งคุณมิกกี้เนี่ยขอชี้แจงเลยค่ะว่ามีการทะเลาะ กันเพราะความหึงหวงและมีการบีบแขนบีบขาเขาก็เลยช้ำเพราะเขาเป็นคนผิวขาวเขาช้ำง่ายส่วนเรื่องที่ทำร้ายร่างกายเป็นช่วงที่ระหว่างมีเซ็กกันค่ะตนไม่ได้ข่มขืนแล้วก็ไม่ได้ซาดิสขนาดนั้นนะคะที่ขามีรอยช้ำเนี่ยเพราะว่าไปโดนขอบเตียงและที่บอกว่ากัดตรงอวัยวะเพศก็คือตอนมีเซ็กส์ค่ะไม่ได้กัดแรงแล้วก็ไม่ได้ข่มขืนที่เพราะผมหน้าตาดีย้ำนะคะก็คือที่เขายอมเนี่ยเพราะผมหน้าตาดีส่วนที่ลำตัวมีร่องรอยช้ำเพราะทะเลาะกันเขาจับได้ว่าผู้หญิงเนี่ยมีลูกและมีแฟนเก่าอยู่ก็เลยบอกกับเขาตรงๆว่าตัวเองยังเด็กและเป็นคนขี้หึงเลยบีบแขนกับขาเขาค่ะส่วนเรื่องคอนโดนะคะก็ไม่สามารถขึ้นไปบนห้องเขาได้ถ้าผู้หญิงเนี่ยไม่ชวนไปห้องเพราะว่าตัวเองก็ไม่มีคีย์การ์ดค่ะตอนนี้คุณมิกกี้ปรึกษากับพ่อแล้วนะคะพร้อมที่จะไปหาตำรวจส่วนวันเวลาเนี่ยขอดูก่อนว่าจะเข้าไปวันไหนและเรื่องที่บอกว่าเซ็กส์เนี่ยซาดิสซึ่งจริงๆเนี่ยมันเป็นเซ็กของฝรั่งเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วค่ะไม่ได้ทำอะไรเกินเลยคุณมิกกี้บอกแบบนี้นะคะไม่ได้ทำร้ายร่างกายแล้วก็ไม่ได้กักขังหน่วงเหนียวซึ่งตอนไปเที่ยวร้านเหล้าด้วยกันเนี่ยก็เหมือนคู่รักกันปกติส่วนเรื่องการทำร้ายร่างกายถ้าผิดก็ยอมรับส่วนไหนที่ไม่ผิดก็ไม่ยอมรับค่ะการพูดคุยไกล่เกลี่ยก็พยายามโทรหาผู้หญิงแล้วแต่ผู้หญิงเนี่ยเขาไม่รับสายเลยถ้าโทรติดก็อยากจะถามเขาว่าทำไมถึงทำแบบนี้ซึ่งตัวเองยังเป็นนักศึกษาอยู่กำลังจะเข้าเรียนชั้นปีที่1ถูกพ่อกับแม่ต่อว่านะคะว่าทำไมทำแบบนี้ซึ่งคุณมิกกี้ก็อธิบายกับพ่อแม่แล้วค่ะว่าตัวเองเป็นคนขี้หึงและไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วครับสำหรับ Easy Coffee โดยทีมข่าว Easy ยุคนคุณผู้ชมครับ ผมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามหาสูตรนะครับของกาแฟที่ผมกินมาทั้งชีวิตผมอยากกินกาแฟที่ดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินแล้วก็มีเห็ดสมุนไพรนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยครับเรื่องสมองเรื่องความจำเรื่องระบบประสาทเรื่องของสายตาเรื่องของหลอดเลือดเรื่องของหัวใจคุณผู้ชมครับชุดละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือจะเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างข่าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน YouTube นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปในกล่องอินบ็อกซ์พูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับชุดละ390บาทนะครับมีทั้งหมดเนี่ย10ซองนะครับผมเน้นมาเพราะว่ากินกาแฟมานานละอยากได้กาแฟที่เอ้ยกินแล้วก็ทำให้มันตื่นตัวกระฉับกระเฉงยังคงรักษาความอร่อยสู้ยี่ห้อแบรนด์ดังๆได้แต่ได้ที่แตกต่างอะไรฮะก็คือดูแลสุขภาพนะครับหากคุณผู้ชมสนใจนะฮะและก็
รายได้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวเอาไปทำกิจกรรมข่าวเอาออกโลดแล่นในสนามนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับผมทำแบบนี้มาตั้งแต่ขายแหนมละขายไส้อั่ววันนี้ทำกาแฟเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยอยากตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับสำหรับส่วนประกอบนะครับก็จะใช้กาแฟอาราบิก้านะครับที่ช่วยในระบบเผาผลาญแล้วก็เป็นกาแฟอย่างดีหอมมากครับคุณผู้ชมครับส่วนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับผมในวัยที่กำลังจะอายุใกล้40ปีก็ต้องบำรุงกันสักหน่อยเห็ดลิ้นจือครับคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต่อต้านการเสื่อมของเซลล์สมองป้องกันอัลไซเมอร์พากินสันและบำรุงดวงตาเห็ดยามาบูชิตาเกะฟื้นฟูและเสริมสร้างเซลล์ประสาทเซลล์สมองป้องกันพากินสันอัลไซเมอร์ซึมเศร้าและเสริมความจำให้ดีขึ้นทางเช่าครับช่วยลดอาการอักเสบเสริมสร้างระบบประสาทป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองและเสริมสร้างความทรงจำหัวชิคอรี่ครับพรีไบโอติกสร้างสมดุลให้กับระบบร่างกายให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับเห็ดชิตาเกะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยป้องกันแบคทีเรียและก็เนื้องอกเห็ดไมตาเกะครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองนอกจากนั้นเรายังมีวิตามินนะฮะเป็นวิตามิน A บำรุงสายตาช่วยการมองเห็นวิตามิน B5 นะครับกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่บำรุงระบบประสาทสร้างภูมิคุ้มกันและวิตามิน B12 นะครับบำรุงสมองระบบประสาทและป้องกันภาวะสมองเสื่อมขอบพระคุณที่เอ็นดูและก็สนับสนุนทีมข่าวของ Easy News Easy ยุคนมาโดยตลอดผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชมและจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนขอบพระคุณครับ